ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลมีเรื่องมาคุยวันนี้มาดูครับว่าประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอด5มหาอำนาจประเทศที่ส่งออกอาหารหรูราคาแพงไปขายตามประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงส่งมาขายเพื่อไทยด้วยจะมีประเทศไหนกันบ้างไปชมครับเริ่มจากประเทศมหาอำนาจส่งออกไข่ปลาคาเวียซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยกิโลละประมาณ 238,000 บาทและสร้างมูลค่าการส่งออกไข่ปลาคาเวียต่อปีได้มากถึงกว่า 2,600 ล้านบาทนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาครับส่วนประเทศมหาอำนาจที่ขึ้นชื่อเรื่องการส่งออกหอยนางรมที่ถึงพร้อมทั้งคุณภาพรสชาติความอร่อยและราคาแบบแพงเวอร์คือเฉลี่ยกิโลละประมาณ 1,425 บาทหรือตกตัวละ95บาทมีมูลค่าการส่งออกต่อปี 3,144 ล้านบาทนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสครับและนอกจากนี้ฝรั่งเศสก็ยังเป็นประเทศมหาอำนาจการส่งออกเห็ดทัฟเฟิลที่มีราคาแพงมากถึงกิโลละประมาณกว่า 41,300 บาทคิดเป็นมูลค่าส่งออกต่อปีถึง 51,117 ล้านบาทเชียวนะครับแต่ถ้าเป็นกุ้ง lobster อาหารหรูราคาแพงและเป็นเมนูเด็ดจานโปรดของมหาเศรษฐีหลายต่อหลายคนทั่วโลกประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งการส่งออกกุ้ง lobster ด้วยมูลค่าการส่งออกปีละประมาณกว่า 17,800 ล้านบาทนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาครับและอีกหนึ่งเมนูเด็ดอาหารหรูราคาแพงนั่นก็คือเนื้อแกะซึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อลือชาในการส่งออกเนื้อแกะคุณภาพดีราคาแพงและถูกจัดอยู่ในเมนูเด็ดอาหารหรูด้วยมูลค่าการส่งออกถึงปีละกว่า 4,700 ล้านบาทนั่นก็คือประเทศนิวซีแลนด์ครับนั่นแหละครับ5ชาติมหาอำนาจการส่งออกอาหารหรูที่มีราคาแพงแต่ด้านหนึ่งก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่แต่ละชาติมหาอำนาจเขามีเขาเป็นอยู่ด้วยนะครับ